วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะสตรอเบอรี่เต็มเลยแล้วเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะบรรยากาศรอบๆชาญนะคะเกินไล่ไล่เต็มเลยตรงนี้ตรงโน้นทุกคนเขาก็จะเก็บเราจะได้เป็นตามหมายเลขอะค่ะเพียร์ของเราได้หมายเลขช่องเนี้ยก็คือทั้งหมดเลยที่ยาวตรงนี้เลยอะค่ะของเราแต่ด้านนี้ไม่ใช่นะคะด้านนี้ไม่ใช่แยมสตรอเบอรี่กันนะคะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเราไล่ไล่ดูข้างในนะคะไอ้ส่วนที่ลูกที่ยังไม่สุกอย่างเงี้ยเราก็เก็บไปกินไปกินมันอื่นได้ถ้าใครจะแบบเอาไว้หลายวันกินสดสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกที่สุกเดี๋ยวเราจะเก็บสตรอเบอรี่ต่อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำแยมกันนะคะแยมสตรอเบอรี่ตอนนี้ก็ขอตัวไปเก็บก่อนบรรยากาศโดยรอบนะคะดูเหมือนรอบนี้เนาะตอนนี้สตรอเบอรี่เต็มเลยเก็บไปเก็บมานะคะตอนนี้เต็มแล้วเห็นไหมคะเต็มแล้วก็คงเก็บแค่นี้ค่ะมันก็เยอะอยู่นะคะไม่ได้เก็บเต็มโอเคดีไรค่ะที่
ี่เลยก็พอแล้วนะคะเต็มแล้วล้นแล้วอ่ะพาเทนอีกโอ้อีกนิดเมื่ออุ้มเทนมันมีล่วงไปเมื่อกี้นี้ด้วยเดี๋ยวหาไม่เจอฮะดูที่นี่สักหน่อยหาไม่เจอลูกไหนล่วงเอานี่ลูกไปเลยโอเคไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักแล้วก็จ่ายเงินเพราะตอนนี้ฝนก็ตกแล้วด้วยกลับกันดีกว่าที่เห็นไม่สูงนี่คือเราจะเก็บไว้กินวันหลังด้วยนะคะกะว่าไม่อยากให้มันแบบว่าสุกพอดีค่ะลองวันนี้ไปแล้วไปแล้วค่ะตรงนู้นเขาก็จะมีให้ชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดราคานะคะเนี่ยค่ะตรงข้างหน้าก็จะมีหลายเลขบอกว่าอย่างแบบอย่างเงี้ยใครได้หมายเลขอะไรก็ไปตรงสมมติเราได้หมายเลขนี้แล้วก็ทั้งหมดเลยยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะเราจะไม่เก็บของคนอื่นข้างหน้าเอาไปต้องสองเลย เยอะเลยเดี๋ยวมาเก็บอีกค่ะรอให้หมดก่อนเอาค่ะเดี๋ยวเรากลับเลยแล้วกันนะคะฝนตกแล้วเราเจอกันใหม่แอนเป้มาแล้วค่ะนี่นะคะเห็นไหมโอ้เป็นเรื่องเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะเราจะคัดลูกสตรอเบอรี่นะคะคัดอันไหนที่มันแบบว่ากำลังแบบอย่างเงี้ยค่ะที่ดูที่มันดูแบบสุกแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแดงที่มันยังไม่มีสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำแยมอะค่ะส่วนที่มันแบบเขียวๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้อีกหน่อยนึงวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินได้มันก็จะมีเขียวๆข้างล่างก็มีนะคะแต่ว่าเราเอาที่มันแบบแดงๆก่อนเอามาทำแยมเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่ก็ประมาณ400บาทต้องเยอะเลยนะคะเป็น3กิโลอะค่ะประมาณ3ได้กิโลนะ3กิโล2ขีดค่ะทั้งหมดนี้เยอะเลยตรงนี้นะคะเราตัดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะนิดหน่อยให้มันเป็นเนื้ออยู่ข้างในเราไม่ได้แบบหั่นทั้งหมดนี่นะคะเราหั่นอยู่เล็กน้อยแค่เอาเต็มถ้วยเนี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ตรงเนี้ยเราค่อยเอามาปั่นเนาะ yes. หลังจากที่เมื่อกี้เราอัดคลิปแล้วนะคะแล้วก็เกิดเสียแบบบันทึกไม่ได้อะค่ะก็คือเดี๋ยวเราบอกเลยนะคะเอาสตรอเบอรี่นะคะประมาณ1กิโลกับ500กรัมอะค่ะเอาไปปั่นหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอาน้ำสตรอเบอรี่ที่ได้อะค่ะมาใส่เนี่ยค่ะหม้อไว้นะคะแล้วก็เปิดไฟใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลตัวนี้นะคะที่มันผสมกับพวกแบบเยลลี่ที่มันจะแบบเป็นเหมือนเจลาตินอะไรประมาณนี้ค่ะน้ำตาลผสมกันเนาะแล้วก็เทใส่ไปประมาณ500กรัมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหั่นมะนาวประมาณลูกหนึ่งอะค่ะเอาน้ำมะนาวนะใส่เข้าไปแล้วก็คนประมาณ10นาทีนะคะพอดีว่าเมื่อกี้อัดคลิปแล้วทั้งหมดแล้วก็มันเสียค่ะเราก็เลยอธิบายใหม่เนาะแล้วก็คราวนี้เราคนให้มันได้เหมือนแบบมันเริ่มจะเป็นวุ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้มันเกาะตัวค่ะแล้วหลังจากนั้นพอมันเกาะตัวแล้วเราก็จะเอามาใส่ถ้วย
ใส่แบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะขวดประมาณเนี้ยนะอือหืออ่ะค่ะเนี่ยค่ะตอนที่มันโอเคแล้วแล้วก็เอามาใส่ขวดใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะคะขณะที่มันกำลังร้อนๆนะคะจากนั้นก็ปิดฝาทันทีเลยนะคะปิดที่มันแบบร้อนๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะปิดเลยปิดให้แน่นแล้วก็จับว่างแบบนี้นะคะให้ตรงนี้6นะคะเมื่อกี้ใส่หม้อแล้วมันเทไม่สะดวกก็เลยไปเปลี่ยนใส่เองหม้อเล็กๆอ่ะค่ะให้มันแบบเทใส่ขวดสะดวกตกแล้วเธอเลยสตรอเบอรี่นะคะค่ะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราปิดฝาแล้วตั้งไว้อย่างเงี้ยนะคะก็คือเสร็จแล้วรอให้มันเย็นก็กินได้แล้วอะค่ะก็แค่แบบรอให้มันเย็นเท่านั้นเองค่ะอันนี้คือยังร้อนๆอยู่ให้มันเซตตัวค่ะก็อันนี้ก็คือจบแล้วนะคะวิธีการทำแยมสตรอเบอรี่นะคะทำง่ายมากเลยแต่เราไม่ได้ทำขั้นตอนให้ดูแต่อธิบายไปมันทำง่ายอะค่ะก็เลยพูดซะทีเดียวเลยเนาะถ้าใครอยากลองทำก็ลองทำตามดูนะคะขั้นตอนง่ายมากนะงั้นจบคลิปแค่นี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ